ันนี้11กันยา15ปีที่แล้วนะเราคงจำได้ว่าเกิดอะไรขึ้นเหตุการณ์มันเกิดที่อเมริกานะมีเครื่องบิน2ลำไปชนตึก World Trade Center คนตายก็ 2-3,000 คนเป็นเหตุการณ์ที่ว่าเขย่าโลกนะสะเทือนขวัญทุกวันนี้ผลกระทบนี่ยังปรากฏแผ่กระจายไปทั่วโลกนะแล้วก็คงจะส่งผลเป็นลูกโซ่อีกมากมายเหมือนกับโยนก้อนหินลงไปในสระเนี่ยก็เกิดคลื่นที่แผ่กระจายไปกว้างทั่วนี้ไอ้คลื่นของผลกระทบของ11กันยานี่ก็ยังไม่หมดเลยนะยังแผ่ไปเรื่อยๆไม่รู้ว่ามันจะจางคลายไปเมื่อไหร่ไม่มีที่ไหนนะที่ไม่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์นี้นะอย่างบ้านเราเนี่ยอยู่ไกลจากอเมริกาต้องครึ่งโลกนะแต่ว่าก็ได้รับผลกระทบไปเต็มๆกันความวุ่นวายใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้นี่ก็เกิดจากหรือเชื่อมโยงกับเหตุการณ์11กันยาเมื่อ15ปีที่แล้วบางคนจะรู้สึกว่าไกลตัวไปหน่อยนะ3ชายแดน3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยแต่ที่จริงเนี่ยทุกวันเนี่ยทุกครั้งที่เราขึ้นเครื่องบินเนี่ยนะเราจะพบว่ามันมีการตรวจนะตรวจกันอย่างแน่นหนามากแม้แต่เจลนะของเหลวหรือว่าน้ำขวดซึ่งดูไม่มีพิษไม่มีภัยนะเดี๋ยวนี้เขาก็ห้ามขึ้นแล้วถูกตรวจอย่างเข้มงวดนะหยิบเอาอะไรไปก็ไม่ได้แม้กระทั่งคัตเตอร์เนี่ยก็เพราะเหตุการณ์11กันยาเหตุการณ์นี้มันไม่ใช่แค่ข่าวสะเทือนขวัญแล้วก็เป็นแค่สนองความอยากรู้อยากเห็นความตื่นตาตื่นใจเท่านั้นนะแต่จริงๆมันให้แง่คิดแล้วก็บทเรียนมากมายตอนที่เกิดเหตุการณ์เนี่ยนะเกิดขึ้นตอนเช้าที่กรุงนิวยอร์กวันอังคารเพราะว่าที่นั่นในตอนนั้นเนี่ยฟ้าใสนะฟ้าใสแดดก็ใสนะฟ้าสวยแดดใสนะเป็นช่วงเวลาที่น่าจะเดินเล่นนะสบายสบายแต่บอกว่าจู่ๆก็กรุงนิวยอร์กกลายเป็นนรกขึ้นมาทันทีโดยเฉพาะตึก World Trade นะความตายมันมาแบบไม่ทันคาดคิดนะมาในวันที่สบายสบายแดดดีคล้ายๆกับสึนามินะตอนที่เกิดสึนามิที่เมืองไทยเมื่อ26ธันวาคม47เป็นวันอาทิตย์คนก็กำลังพักผ่อนเล่นน้ำทะเลแดดก็สวยฟ้าก็ใสจู่ๆมันก็กลายเป็นนรกทันทีเลยนะไม่ว่าที่พังงาภูเก็ตไอ้ความตายหรือว่าภัยพิบัติเนี่ยบ่อยครั้งมันก็มาในช่วงเวลาที่เราคาดไม่ถึงเป็นช่วงเวลาที่เรารู้สึกสบายไม่มีใครเตรียมพร้อมหรือระแวดระวังตอนเกิดระเบิดปรมาณูที่ฮิโรชิมานี่ก็เหมือนกันนะตอนเช้าอากาศดีจู่ๆทั้งเมืองกลายเป็นนรกเลยคนตายเป็นแสนความตายหรือว่าความภัยพิบัติเนี่ยมันมักจะมาในเวลาที่เราคาดไม่ถึงหรือไม่ทันเตรียมตัวงั้นถ้าเราโยงมาถึงตัวเรานะก็ต้องเผื่อใจไว้ด้วยว่าความตายของเราเองก็อาจจะมาในช่วงเวลาที่คาดไม่ถึงด้วยเหมือนกันเพราะความตายเกิดขึ้นได้ทุกเวลาและพยายมก็มักจะมาจู่โจมในช่วงเวลาที่เราเผลอนะช่วงเวลาที่เรากำลังเพลินสบายนะนี่ถ้าเรามองเหตุการณ์11กันยาแล้วโยงมาถึงตัวเรานะมันก็ทำให้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทจริงๆแล้วยิ่งถ้าเรานึกภาพคนที่เขากำลังอยู่ในห้องแอร์กำลังจิบกาแฟในตึก World Trade นะกำลังฟังเพลงจู่ๆมันก็เกิดเสียงระเบิดไฟลุกไหม้เผาคนตายทั้งเป็นนะอันนี้มันก็ยิ่งทำให้ยิ่งต้องตั้งอยู่ในความไม่ประมาท
ไอการ11กันยานี่มันสร้างความฉิบหายได้มากมายนะทั้งที่คนที่ก่อเหตุนี่เขาไม่มีอาวุธเลยเท่าที่จำได้เขามีแค่คัตเตอร์นะเพื่อใช้ในการขู่บังคับให้ตัวเองให้คนเนี่ยยอมให้ตัวเองเข้าไปในห้องเครื่องบินห้องคนขับนะแล้วก็บังคับเครื่องบินให้พุ่งชนตึก World Tradeไม่มีอาวุธอะไรนอกจากแค่คัตเตอร์นะแต่ว่าสามารถจะเปลี่ยนเครื่องบินนะให้กลายเป็นระเบิดนะสามารถจะโค่นทำลายตึกทั้งสองตึกให้พังพินาศได้อันนี้มันทำให้นึกถึงคำพูดของท่านติสนะทันนะท่านเป็นพระเซนชาวเวียดนามท่านเคยเขียนเป็นบทกวีสั้นๆว่าระเบิดมากมายยังไม่แผดกล้องยังนิ่งสงบนะอยู่ในใจคนถ้าเมื่อไหร่นะมันจะระเบิดแล้วก็ผ่านผ้าชีวิตผู้คนนะคือท่านพูดนะท่านเปรียบเพื่อให้เราตระหนักว่าทุกคนเนี่ยนะเปรียบเหมือนกับระเบิดที่ยังไม่ได้จุดนะเราแต่ละคนเนี่ยเปรียบเหมือนกับระเบิดคือสามารถจะก่อความฉิบหายกับคนอื่นได้แม้จะไม่มีอาวุธเลยนะก็สามารถจะเปลี่ยนไอ้สิ่งที่อยู่ใกล้ตัวให้กลายเป็นอาวุธอนุภาพแรงสูงได้เนี่ยอย่างพวกที่ยึดเครื่องบินนะ2ลำแล้วก็อาศัยเครื่องบินนั่นแหละนะเปลี่ยนให้กลายเป็นระเบิดนะระเบิดทำลายตึกแล้วก็ฆ่าผู้คนทำไมถึงว่าเราแต่ละคนเนี่ยเปรียบเหมือนกับระเบิดที่ยังไม่ได้จุดนะก็เพราะคนเราปุถุชนก็ยังมีความโกรธความเกลียดนะไอ้ความโกรธความเกลียดเนี่ยมันสามารถทำให้ทุกอย่างที่เรามีหรืออยู่รอบตัวเรานี่กลายเป็นอาวุธได้นะสามารถจะทำให้มือของเราเนี่ยใช้ทำร้ายผู้คนได้อาจจะใช้ทำร้ายคนรักใช้ทำร้ายพี่น้องใช้ทำร้ายคนผัวเมียหรือแม้กระทั่งพ่อแม่ก็ได้ไม่ใช่แค่ทุบตีนะแต่อาจจะทำให้ถึงตายได้ไม่มีอาวุธนะแต่ฆ่าคนได้เพราะความโกรธความเกลียดเนี่ยมันเปลี่ยนอวัยวะในตัวเราให้กลายเป็นอาวุธนะก็เปลี่ยนมันกับระเบิดที่ยังไม่จุดก็จริงนะแต่พอมีความโกรธความเกลียดเข้าระเบิดมันก็แตกเลยนะคนเราแต่ละคนเนี่ยให้เราตระหนักว่าตราบใดที่เรามีความโกรธความเกลียดอยู่นะก็แสดงว่ายังมีระเบิดอยู่ในใจเรายังมีอาวุธร้ายอยู่ในใจเรานะแล้วมันก็พร้อมที่จะระเบิดได้นะวันดีคืนดีก็ตูมทำร้ายผู้คนอาจจะแค่บาดเจ็บหรืออาจถึงล้มตายอาจจะแค่คนเดียวหรืออาจจะหลายคนก็ได้อันนี้ไม่ได้ยกเว้นนะจะเป็นผู้หญิงผู้ชายจะเป็นเด็กหรือแม้แต่พระเนี่ยตราบใดที่ยังมีความโกรธความเกลียดนะไอ้ระเบิดที่ยังไม่จุดเนี่ยมันก็สามารถจะตูมขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ได้นะแล้วทำไมถึงมีความโกรธความเกลียดนะก็มีหลายปัจจัยนะความโลภ ก็เป็นเหตุนะมีความโลภไม่ได้อย่างที่ต้องการมีราคะมันก็ทำให้เกิดความโกรธความเกลียดเวลาไม่ได้ดั่งใจอย่างพวกที่เป็นฆาตกรฆ่าข่มขืนเนี่ยมันก็เริ่มต้นจากราคะนะมันมีราคะเป็นตัวนำก่อนเสร็จแล้วพอราคะมันผลักดันให้ทำตามกิเลสนะพอมีอีกฝ่ายหนึ่งขัดใจเหยื่อนี่ต่อสู้มันก็โกรธนะพอเหยื่อควรหรือตบตีมันก็กลายเป็นเกลียดแล้วก็ทำร้ายเหยื่อเนี่ยจนถึงตายเนี่ยคนธรรมดานี่ก็สามารถจะกลายเป็นฆาตกรได้เพราะความโกรธความเกลียดเพราะมีเริ่มต้นมาจากนะไอ้ราคะหรือโลภะเนี่ยลูกบางคนก็ฆ่าพ่อฆ่าแม่ได้นะเพราะอยากได้พินัยกรรมอยากได้มรดกนะอิจฉาเสียใจที่พ่อแม่ให้น้องมากกว่าตัวเองคนที่เป็นพี่นี่ก็เลยหาทางฆ่าทั้งน้องทั้งพ่อทั้งแ
พื่อจะฮุบมรดกคนเดียวนะอันนี้ก็เป็นข่าวมาแล้วคนที่ทำงี้ได้เนี่ยไม่ได้ทำด้วยความรักนะทำด้วยความโกรธความเกลียดและที่โกรธเกลียดได้เพราะมันมีความอยากนะเป็นมูลความโลภนั่นเองความโลภนะสาวไปจริงก็คือความยึดติดถือมั่นนะแล้วคนเราไม่ได้ยึดติดถือมั่นเฉพาะวัตถุสิ่งของเงินทองนะเรายังยึดติดถือมั่นในความคิดในทฤษฎีในอุดมการณ์ด้วยคนที่เขาไปยึดเครื่องบินแล้วก็บังคับเครื่องบินไปถล่มตึก World Trade เนี่ยนะเขาก็ไม่ใช่เป็นฆาตกรหรือผู้ร้ายโดยนิสัยสันดานนะส่วนใหญ่ก็เป็นคนที่มีฐานะแล้วก็ความประพฤติดีนะแต่เขามีอุดมการณ์เขามีความยึดติดถือมั่นในศาสนาของตัวแล้วก็คิดว่าเขาทำเพื่อพระเจ้าไอ้การยึดติดถือมั่นแม้แต่ยึดติดในความดีในศาสนาเนี่ยก็สามารถจะทำให้คนทำชั่วได้นะยึดติดความดีก็ทำให้เราทำชั่วได้เพราะว่าเวลาเรายึดติดถือมั่นในความดีมากๆใครที่ไม่ดีเหมือนเราไม่ดีอย่างที่เราคิดไม่ดีอย่างที่เราคาดหวังเราก็จะเกลียดเขาและถ้าเกลียดเขามากๆก็เห็นเขาเป็นมารร้ายที่จะต้องกำจัดนะไอ้ตรงนี้แหละที่มันเปิดช่องให้ความโกรธความเกลียดเข้ามาเล่นเข้ามาครอบงำใจนะเกลียดคนที่ไม่ดีเหมือนเรานะซึ่งอาจจะไม่ใช่เป็นคนไกลตัวบางทีอาจจะเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องเป็นลูกก็ได้พ่อแม่บางคนก็เกลียดลูกนะที่ประพฤติตัวเก่งไม่เลยเกเรเดิมทีก็โกรธก่อนแล้วก็เกลียดนะลูกไม่ดีเหมือนพ่อแม่ลูกเถียงพ่อแม่นะก็ตบเลยนะหรือว่าใช้กำลังบางทีหนักกว่านั้นนะถึงกับฆ่าก็มีนี่ขนาดคนใกล้ตัวนะนับภาษาอะไรคนที่อยู่ไกลตัวหรือคนต่างชาติต่างศาสนาเนี่ยมันยิ่งถ้ายึดติดถือมั่นในความคิดสติอุดมการยึดติดในชาติในเผ่าในภาษานะมันก็ทำให้เกลียดคนที่มีภาษามีศาสนามีชาติมีอุดมการต่างจากเราแล้วก็พร้อมจะฆ่าพร้อมจะทำลายได้นะเพราะฉะนั้นความยึดติดถือมั่นนี่เป็นสิ่งที่น่ากลัวมากนะโดยเฉพาะยึดติดถือมั่นในอุดมการในศาสนาศาสนาทุกศาสนาก็สอนไว้ดีนะแต่ถ้ายึดติดถือมั่นหรือว่าปฏิบัติไม่ถูกนี่ก็สามารถทำให้เกิดความฉิบหายหรือนำไปสู่ความชั่วร้ายได้อย่างที่พระเจ้าตรัสว่าหญ้าคาเนี่ยนะถือว่าไม่ดีย่อมบาดมือความเป็นสมณะถ้าปฏิบัติไม่ถูกต้องย่อมฉุดไปนรกนะอันนี้ก็รวมถึงความคิดศาสนาอุดมการณ์ดีๆด้วยนะถ้าใช้ไม่ถูกเกี่ยวข้องไม่เป็นนี่มันก็พาให้เราทำชั่วกลายเป็นระเบิดที่ทำร้ายผู้คนเหตุการณ์11กันยานี้ต้องมองนะให้โยงมาถึงตัวเราถ้าโยงก็จะได้ประโยชน์และถ้าโยงมาให้เห็นว่ามันสอนทำอะไรกับเราบ้างเนี่ยก็นะเราจะได้ระมัดระวังไม่ประมาทแล้วก็เตรียมรับพร